เมื่อวันเสาร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2565นายยุทธนาหยิมการุณนายกสมาคมชาวเพชรบุรีเป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรีณอาคารเลขที่284หมู่2ตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีคณะกรรมการสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรีแห่งนี้เป็นที่ตั้งถาวรเป็นหลักแหล่งเพื่อให้การสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สะดวกและชัดเจนเป็นสถานที่พูดคุยระหว่างสมาชิกสมาคมเพื่อวางแนวทางให้การสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเพชรบุรีและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเพชรบุรีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสมาคมชาวเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมของสาธารณประโยชน์แล้วรวมทั้งหมด20โครงการสมาคมชาวเพชรบุรีก็ทำมาต่อเนื่องนะครับในการที่จะช่วยดูแลสังคมชุมชนอะไรต่างๆนี่นะครับอย่างเมื่อผมมาเป็นนายกสมาคมสมัยแรกนะครับเราก็มีสานต่อจากนโยบายเดิมๆของท่านนายกและกรรมการชุดเก่าๆนะฮะอย่างที่ทำไปในช่วงผมเป็นสมัยแรกเนี่ยโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่องคือการให้ทุนในการศึกษานะครับใน20โรงเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ทุนการศึกษานะฮะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเราก็ลงมาช่วยจัดหาซื้ออุปกรณ์นะครับเงินบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำมาต่อเนื่องเลยนะครับมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดรวมสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับทางสมาคมก็ทำมาตลอดนะครับถือว่าเป็นการช่วยเสริมภาคจังหวัดด้วยนะครับในการดำเนินการครับนายยุทธนาหยิมการุณนายกสมาคมชาวเพชรบุรีกล่าวต่อว่าจะมีการจัดโครงการกิจกรรมตั้งแต่2565ถึง2567อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมสร้างรายได้อย่างโครงการเดินวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหลายรายการและยังมีโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์จะเป็นโครงการการมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับหมู่บ้านชุมชนโครงการบำรุงพระพุทธศาสนาและโครงการรัฐราชร่วมใจเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านเนี่ยได้มีที่พึ่งค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะคะในชุมชนเนี่ยหน่วยงานข้าราชการยังเข้าไม่ถึงค่ะแล้วก็ล่าสุดเราได้เข้าไปช่วยคุณตากับคุณยายค่ะอยู่กระท่อมกลางป่านะคะอยู่มาเกิน30ปีค่ะโดยที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปดูเพราะว่าแกอยู่ต่างตำบลนะคะเราก็เลยปรึกษาคณะกรรมการสมาคมแล้วก็คุยกับท่านนายกนายกก็ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวานนี้เองค่ะสมาคมชาวเพชรบุรีเดิมชื่อสมาคมสหภูมิเพชรบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2510ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมชาวเพชรบุรีเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2541เพื่อรวบรวมชาวเพชรบุรีที่อาศัยอยู่นอกและในจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมกันทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่พึ่งของชาวเพชรบุรีต่อไป